โปร ถ้าเป็นแกงเขียวหวานนะสู้ตายมาเหนื่อยเดี๋ยวเพิ่งเหนื่อยดิอันนี้เรื่องยาวมาทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกันนี่แบบไม่แบบซับเพราะเรามีความลับกับคนที่บ้านจะบอกว่าความลับของเราอยู่ในมือถือเรื่องนี้ก็คือวันที่พิวถ่ายวันเนี้ยทุกคนก็คือจะเป็นวันก่อนที่ถ่ายเช้านี้แม่ทำอะไรคือต้องบอกก่อนว่าเช้าเนี้ยที่เราจะถ่ายกันน่ะคือเราจะมีเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์อีกแล้วอยากเซอร์ไพรส์มาคือแบบเป็นการขอบคุณมาที่แบบว่าทำข้าวเช้าให้เราแบบเป๊ะปังอลังการมากยิ่งหลังๆคือแบบมันอลังการแบบมากมากดีกว่าเคยทำอาหารแล้วทุกคนรู้สึกว่าแบบคือมันเหนื่อยอะเอาตรงป่ะแต่เขาจะเป็นสายแบบเหนื่อยแต่มีความสุขที่ได้ทำให้ลูกๆกินอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เฉพาะแค่บิวนะโบเฮียอะไรเงี้ยเขาก็แบบทำแล้วก็ไปเสิร์ฟถึงที่ทุกคนหลังๆก็คือจะมีบีบีก็จะเป็นไข่เจียวไข่เจียวอะไรเงี้ยทำให้ทุกคนในบ้านทานโดยแท้ถูกโอ้มีสุธีสมาชิกใหม่ของเราด้วยทำให้ทุกคนกินนั่นแหละเบื้องหลังของการทำงานนะตื่นตีสี่ตีห้าไปจ่ายตลาดแล้วก็แบบมาถ่ายตอนเช้าส่วนใหญ่เลยคือถ่ายเช้ามากเข้างาน10โมงใช่ป่ะก็ถ่ายจะ8โมงอะไรเงี้ยอันนี้แบบความลับของเช้านี้เลยนะที่บอกว่าความลับอยู่ในมือถือเครื่องนี้เพราะอะไรบ้างคือปกติอ่ะบ้านเราอ่ะจะมีไลน์กลุ่มทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้เฉลยนะไลน์กลุ่มบ้านเราชื่อว่า Queen B ก็คือผู้หญิงเป็นควีนก็คือชื่อกลุ่ม Queen Bee ก็คือจะมีสมาชิกทุกคนอยู่ในนั้นแล้วบังเอิญบิวเพิ่งไปรู้ว่า LINE Shopping อ่ะทุกคนเขามีฟีเจอร์ใหม่ซึ่งแบบมันง่ายมากไม่รู้ทุกคนรู้จักกันหรือยังแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักนะรีบกดเข้าไปตามเดี๋ยวบิวจะขึ้นวิธีทำให้ตรงนี้นะทุกคนมันคือการเซ็นกิฟต์ก็คือการส่งของขวัญอ่ะการเซ็นกิฟต์เนี่ยเราสามารถเซ็นกิฟต์ได้เลยผ่าน LINE Shopping ก็คือแบบการส่งของขวัญให้กับคนที่เรารักโดยที่ไม่ต้องรู้ที่อยู่อ่ะทุกคนการเซ็นกิฟต์เนี่ยก็คือเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ LINE Shopping ที่เราสามารถส่งของขวัญให้กับคนที่เรารักเป็นใครก็ได้เลยทุกคนผ่านฟีเจอร์นี้เลยเซนกิฟต์คือเราสามารถส่งของขวัญไปให้อีกฝ่ายโดยที่ไม่ต้องรู้ที่อยู่ก็ได้เนี่ยเลิศปะล่ะก็คือให้ผู้รับเนี่ยกรอกที่อยู่เองนี่เดี๋ยวบิวจะเซนกิฟต์นะไปเซอร์ไพรส์มาแบบสดๆตรงนี้เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเผื่อว่าแบบเฮ้ยใครมีไอเดียแบบว่าเฮ้ยซัมเมอร์แล้วซัมเมอร์อยู่เด้อจะหาก็เธอนั้นเลิกกันกับเขาชอบร้องซะด้วยร้องไม่ได้ก็ชอบร้องเนาะป่ะเดี๋ยวเราจะเซ็นกิฟต์ไปให้มาพร้อมๆกันแล้วเราจะดูรีแอคด้วยนะทุกคนเพราะว่าบิวอ่ะมีเขาเรียกว่าลูกกระจอกลูกกระจอกให้ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้แบบรีแอคอันดับแรกนะเข้าไปที่ LINE ก่อนแล้วก็เข้าไปที่ Wallet แล้วก็มุมขวาล่างเนี่ยไปที่ LINE Shopping แล้วเราก็จะเจอแบบร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคือสังเกตไอคอนรูปของขวัญ นะคือแบบเขาจะแยกเป็นหมวดหมู่ด้วยนะให้ใครปู่ย่าตายายให้แบบผู้หญิงให้ผู้ชายคือดีมากเลยนะต้องขอบคุณ LINE Shopping ที่ทำฟีเจอร์นี้ออกมานะแยกหมวดหมู่ชัดเจนแบบบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะซื้อของขวัญอะไรให้อ่ะอันนี้คือแบบเลิศแบบซับแบบใหม่มากแล้วก็ไปดูนะทุกคนเนี่ยเห็นป่ะก็จะมีแบบว่าเลือกของขวัญสังเกตที่ไอคอนรูปของขวัญ นะเลือกได้เลยว่าแบบว่าจะให้ใครแบบไหนอะไรถ้าเรายังคิดไม่ออกเนาะอะไรเงี้ยที่สำคัญนะทุกคนยังมีการ์ดซึ่งซึ้งให้เราเขียนอีกด้วยเรื่องของขวัญเสร็จปุ๊บแถมมีการ์ดให้เราเขียนความรู้สึกลงไปด้วยนะทุกคนคือมันน่ารักมากเลยแล้วเราก็กดโหลดได้เลยทุกคนง่ายมากวันนี้เราก็เลยเลือกของทั้งหมด3ชิ้นนะทุกคนอ่ะเรียบร้อยทุกคนสั่งของเขียนการ์ดเราไปดูรีแอคกันทุกคนโบหรือลูกกระจอกของเรารออยู่แล้วไปชมรีแอคแม่กันเลยค่ะแย่เลยเหรอมะโอ้ของขวัญจากไลน์ช้อปปิ้งน่ารักมากเฮ้ยทุกคนเป็นยังไงทุกคนเอาง่ายๆทุกคนเห็นปะแม่ดีใจลูกๆก็มีความสุขเอาง่ายๆนะอย่าลืมไปใช้ฟีเจอร์นี้ทุกคนเซ็นกิฟต์ที่ LINE Shopping คือดีมากเราเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ไงแล้วเราชอบฟีเจอร์นี้มากเลยแบบหวังว่าสักวันคงจะมีคนใช้ LINE Shopping แล้วก็เซ็นกิฟต์มาให้เราบ้างพูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครพูดลอยๆ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอของมาส่งนะทุกคนแล้วก็ตัดภาพไปเช้านี้แม่ทำอะไรบอกเลยว่าเมนูปังมากใบให้นะสีนี้เพราะว่าเมนูวันนี้บิวรีเควสเองเพราะอยากกินมากอยากรู้ว่าแบบสิ่งนี้กับสิ่งนี้มันเข้ากันไหมแกงเขียวหวานกับไก่ทอดและแซลมอนหัดใหญ่ไปดูกันค่ะ ไม่ถึงไปดูวิธีทำนะวันนี้หัดใหญ่ของเราจะมีทั้งแซลมอนแล้วก็ทั้งไก่น้ำปลานิดเดียวค่ะน้ำตาลนะคะแล้วก็รสดีค่ะและที่ขาดไม่ได้คือผงชูรสนะคะใส่เยอะได้ใส่เลยค่ะโบอย่าพูดแล้วคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงไปหลังจากนั้นนะคะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันเหมือนเดิมค่ะเราไปทอดจบขั้นตอนของไก่แล้วก็แซลมอนหัดใหญ่ค่ะจบค่ะเดี๋ยวรอเวลาทอด
มาผสมพันธุ์คราวที่แล้วเรากินไก่หาดใหญ่กับแซลมอนหาดใหญ่กับอะไรข้าวเหนียวใช่ปะใช่ค่ะเรากินข้าวเหนียวซึ่งวันนี้นะคะใช่เปล่าแต่วันนี้นะคะเป็นข้าวแต่ใครใครจะกินขนมจีนขนมจีนก็กินซูซีมาซูซีมากินเร็วบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมแต่ต้องบอกก่อนนะคะเราไม่เราค่ะทำตั้งแต่ที่ของวันนั้นคืออะไรวะไม่คืออะไรอันนี้อย่าพึ่งเดี๋ยวรวมพร้อมกันมึงนี่มันมาค่ะช่วงเวลานี้คือการพูดถึงรสชาติอาหารก่อนอร่อยขอโทษนะคะแกงเขียวหวานเนี่ยเป็นเมนูโปรดของโบเลยแกงเขียวหวานที่ถูกต้องสำหรับบิวนะจะมีรสเผ็ดนิดๆแล้วก็เข้มข้นกะทิแล้วมันก็จะหอมเครื่องแบบพวกโหระพาพวกมะเขืออะไรเงี้ยมันต้องเป็นรสแบบนัวซึ่งอันนี้นัวจริงแต่ว่าเราจะมาเพิ่มเลเวลนะเพิ่มเลเวลด้วยการกินแซลมอนหาดใหญ่ถ้าหาดใหญ่ปุ๊บจะต้องมีหอมเจียวกระเทียมหอมเจียวกระเทียมกระเทียมด้วยหอมเจียวด้วยสามเกลอค่ะสามเกลอมันอยากเป็นเพื่อนกันหรอสามเกลอเนี่ยอันนี้คือหอมเจียวหอมเจียวรีวิวเหรอบางทีเป็นผู้คุมประตูนะวันนี้มันมานะเจ๊บอกว่าจะถ่ายแล้วเจ๊ชวนเฮียมาถ่ายด้วยเพราะว่าจุธีจุธีรสชาติเป็นไงคะอร่อยฮะอร่อยฮะเข้มข้นแบบเข้มข้นกะทิมากมากถ้าเป็นแกงเขียวหวานนะสู้ตายมาคือบอกว่าไงปะเจ๊เป็นคนชอบกินแกงอะไรเงี้ยกับของทอดเว้ยแบบแกงส้มชะอมกุ้งทอดอะไรเงี้ยหรือว่าแกงอันนี้กินกับของทอดอ่ะมันอร่อยมากเลยนะโอ้โหแกเอาไปช่วยหน่อยดิเอ็งนิดนึงอุ้ยทำไม่ได้ดูทีผมก็ไม่ไม่รู้ว่าจะมีใครไม่สามารถทำหน้าที่เหมือนคุณใช้มือหยิบน้ำอ่ะอร่อยมากอ่ะหาดใหญ่นะมันหอมกระเทียมนะหรืออร่อยจริงอันนี้ถือว่าผ่านเลยเข้มข้นมากสุดที่เป็นไงรสชาติปกติชอบกินแกงเขียวหวานไหมครับป้าชอบอยู่นะชอบแกงเขียวหวานเหรอชอบโบจบให้คือมันเข้มข้นมากนะหยุดไม่ได้ว่ะโบหยุดไม่ได้จริงอันนี้ขอพูดเลยที่สุดอ่ะเนี่ยดูนะเพื่อนๆนะอร่อยมึงกินหาดใหญ่กับข้าวเลยกูกินอยู่นี่ไงแล้วราดน้ำแกงเขียวหวานอ่ะมันนัวมันแบบมันเท็กเจอร์มันความกรอบเข้มข้นโอ้โหการกินนี่ถูกต้องเลยป่ะน้ำต้องแทรกทุกอนุของข้าวหอมมันอ่ะเนาะมึงพูดอะไรหน่อยได้ไหมมากูกำลังอร่อยต้องราดให้น้ำแกงเขียวหวานทั่วข้าวสุดพี่ชายทำมาแล้วเฮียมาเร็วว้ายเฮียเคยเห็นตอนนี้เฮียเฮ้ยเคยเห็นหรือเปล่าเฮ้ยคนมีเวลาถ้ามีเสื้อแบบนี้เฮียจะรู้เวลาเฮียเฮียเฮียดีครับมึงสุธีนี่คือแบบเทรนมาปะเทรนอินคำหนึ่งแล้วกูจะถามเฮียตดใช่ปะไม่ได้ตดคืออื้อมามันแสบตูดเฮียข้างล่างอย่างนี้ไงเฮียกินคำหนึ่งแล้วเดี๋ยวบิวมีจะถามจะถามเฮียอุ้ยมือยังเหม็นอยู่เลยทำไมเนี่ยโอ้โหทุกคนรู้ป่ะเมนูนี้วันนี้ชื่อว่าอะไรแกงเขียวหวานราดไก่ทอดหาดใหญ่แซลมอนหาดใหญ่เฮ้ยเอาไปหยิบให้ไม่ก็บอกป้าไม่แล้วบอกป้าสิป้าจริงแกเวลาไปเที่ยวเรียกป้าโอ้โหวันนี้ไม่ใช่ไปแล้วไปแม่สั่งของมาแล้วจากไลน์ช้อปปิ้งรูดอย่าพึ่งไม่เดี๋ยวนี้นี่ใส่เหมือนกันเลยนี่ของวันนั้นคืออะไรวะไม่คืออะไรอันนี้อย่าพึ่งเดี๋ยวรวมพร้อมกันมึงนี่มันรูดอย่าพึ่งไม่เดี๋ยวนี้ทำไมนี่ใส่เหมือนกันตรงกันเนี้ยอ่ะพี่น้องกันไงชอบหยิบชอบยุ่งมึงอ่ะเป๊ะถ้ามึงไม่รู้ว่าคืออะไรมึงก็จะรู้อยากรู้คืออะไรปะกูจะรอเฉลยพร้อมกันไหนๆพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะเดี๋ยวทุกคนพูดเข้าใจว่าอาหารของแม่ตอนเช้าอ่ะสำคัญกับพวกเราไงเอ้าสำคัญนะพูดดีอ่ะสำคัญอย่างแรกเลยคือแม่ทำให้เรากินเราไม่ต้องไปซื้อข้างนอกสะดวกสบายส่วนข้อที่2คือถ้าแม่ทำเขาใส่เต็มเขาจัดเต็มอร่อยลูกมีความสุขแม่มีความสุขอาหารเช้านี่คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่ะมีแรงมีพลังในการทำงานถูกป่ะการที่เรากินข้าวเช้านะมันทำให้เรามีแบบ energy ที่ดีวิวพูดกับเพื่อนๆเสมอว่าการที่กินอาหารเช้าอร่อยอ่ะแล้วยิ่งเป็นฝีมือแม่นะมันทำให้เรายิ่งมีพลังในการทำงานเว้ยมีพลังยังไงเฮียโบว่าเหมือนที่เจ้าพูดเลยแค่นั้นเองมันเหมือนกันมากกันมากทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะงั้นให้โหวตดีกว่าขออย่างเดียวเลยชอบอาหารเช้าแม่มื้อไหนไม่จำเป็นต้องเป็นในคลิปนะกะหล่ำผัดเละไม่เคยมีไฟดิไม่เคยมีไม่มีที่ไหนขายและไม่มีเมนูนี้ไม่ชื่อเมนูเลยนะกะหล่ำเละกะหล่ำเละมีกับเฮียเหมือนกันก็คือกะหล่ำเละกะหล่ำเละแกงเขียวหวานโคตรชอบเลยชอบมากแกงเขียวหวานใส่ตับไก่อร่อยชิบชิบเลยอ่ะแล้วคืออ่ะกินหมูแดงเนี่ยแม่ทำอร่อยใช่ไหมอร่อยอันนี้เดี๋ยวไปให้แม่และสีก็จะไม่ยาจ้าแดงเนี่ยบอกว่าอย่าขอหมอลำบอกว่าอย่าขอหมอลำคือวันนั้นอะเซ็นกีฟให้แม่แล้วเซ็นกีฟผ่านไลน์ช้อปปิ้งสั่งมา3อันอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเคลียร์ค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยกินใหม่เดี๋ยวค่อยกินใหม่เก็บก่อนเก็บลงไปก่อนเก็บไอ้อะไรอะกำลังกินอยู่ไม่ได้พี่หมอ
เนี่ยกินกินอยู่ให้มามอบเนี่ยลืมนะอีวนว้าวเฮ้ยตอนมากลองกลับดิเอามาตีใส่เนี่ยทำตัวปกติทำตัวปกตินี่มาเมมีอะไรจะสบายวันนั้นที่เราเซ็นกีไปให้แม่แต่ได้ป่ะโอนที่ของก็ส่งแล้วอันนี้อะไรอ่ะอยากดูให้เขาเกะก่อนมันหลับอยู่นะเฮียเป็นพี่คนโตเฮียขอให้คนแรกแม่เบมือมาคือเราสั่งของเซ็นกีฟจากไลน์ช้อปปิ้งมาให้แม่เอาวันนี้ของมาส่งแล้วมอบเลยค่ะคนแรกอะแกะเลยว่าคืออะไรแกะเลยแม่ดึงตาได้ตัวชิ้นนี้คืออะไรวะเขาว่าเขาแกะทองเหรอท้าวเวสสุวรรณแม่ชอบไหมชอบสวยมากเลยเอาละแม่ชอบอยู่แล้วแหละอย่างเงี้ยอุ้ยเข้ากับข้อมืออันยักยักเลยนะอ่ะเสร็จแล้วก็ต้องบีบนิดนึงยักยักเลยนะเข้ามาในหัวพอดีฝันดีแบบยักยักเลยนะดีอ่ะเสร็จเรียบร้อยอ่ะโชว์โชว์กล้องหน่อยดีใจเย็นๆอ่ะต่อไปอ่ะหลับตาก่อนหลับตาอ่ะแม่ต่อไปชิ้นต่อไปหลับตาทำไมเล่าเป็นของโบไงแล้วอยากตาไม่รู้ไม่อยากเห็นของบิวต่อไปของบิวหลับตาบิวจะบอกว่าเป็นสิ่งที่แม่เขาชอบไปจ่ายตลาดใช่ป่ะถูกต้องแล้วบางทีอ่ะต้องมีกระเป๋าเอาแน่นอนแต่ว่ากระเป๋าอันนี้พิเศษมากเก็บความเย็นถูกต้องเฮ้ยโอ้ยไม่ตกใจไงปกติกระเป๋าอ่ะปกติอ่ะกระเป๋าอ่ะมันจะเป็นแค่กระเป๋าถือเฉยแต่เนี่ยถ้าเก็บความเย็นได้คือดีไม่ต้องใส่น้ำแข็งแห้งใช่เอาละแล้วเป็นแบรนด์ที่เจ๊ชอบด้วยเพราะว่าบิวจะได้ใช้ด้วยเอาละไม่ขายในไทยหรอใช่เป็นตัวแทนของไทยมาเอาแพงๆเอาไปใส่ประทูชิ้นสุดท้ายของโบหลับตาก่อนแม่ให้มันหลับอยู่คนเดียวไม่ต้องหลับแล้วให้มันหลับมันจะบ้องไปอย่างว่าม้าอย่างนี้หรออ่ะเปิดตาได้เลยจ้ะเป็นอันนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นอันนี้เครื่องทำน้ำหอมในห้องเสียบไฟแต่ว่าเป็นเตาผิงไฟเสียบไปแล้วมันจะเป็นแบบไฟอ่ะแกะเลยยุ่งเพิ่มความหอมให้กับในห้องไม่รู้เฮ้ยใครอ่ะเสียบใครอ่ะสุดทีเปิดออกมามันจะมีไอ้ที่มันจะไอ้น้ำขึ้นปะใช่ไม่ขอเถอะมันจะมีไฟขึ้นมาอย่างงี้ชอบไหมชอบเดี๋ยวจะไปเซ็นกิฟต์มันทำได้มากเลยแม่เขาไปกับคนรุ่นหลังเขาจะอาจจะออกเสียงแบบเซ็นกิฟต์เป็นเซ็นกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนจีนจริงเซ็นกิฟต์เซ็นกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเรียกว่าเซ็นกิฟต์ใช่เดี๋ยวเราบอกเหตุผลก่อนว่าทำไมเราถึงเซ็นกิฟต์ให้แม่เพราะว่าอาหารเช้าของแม่เนี่ยช่วยเติมพลังใจให้ลูกๆให้มีแรงทำงานถูกไหมถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่บิวเนี่ยอยากเซอร์ไพรส์แม่การเซ็นกิฟต์ของร้านช้อปปิ้งเนี่ยมันตอบโจทย์มากวันนั้นที่บิวให้โบถ่ายอ่ะบิวอยู่ข้างบนนะแต่บิวให้โบถ่ายแอปคือจะอยู่ที่ไหนก็ส่งให้แม่ได้นะนั่นแหละก็เป็นเหตุผลที่ว่าเราอ่ะอยากเซอร์ไพรส์ถูกไหมเราถามความรู้สึกแม่ดีกว่าเอาตั้งแต่วันนี้บิวส่งให้โบถ่ายรีแอคอะวันนั้นรู้สึกไงงงว่าตกใจมากแล้วแบบสงสัยว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงที่แบบเซอร์ไพรส์ไปแบบโหวันนั้นพูดกับโบพูดคลิปแบบส่งของขวัญแล้วนั้นส่งการที่ได้อ่านการไปรู้สึกไงวันนั้นรู้สึกแบบว่ามันต้องมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เราเซอร์ไพรส์เราแบบว่าแบบนั้นแน่ๆเลยแบบในคิดเลยบอกให้ก็เลยรอวันนั้นจะเป็นอะไรโทรศัพท์มันก็จะเตือนมาเลสของของขวัญให้แล้วนะเขาเตือนมาส่งของขวัญอะไรก็เลยแบบรอดูตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็รู้แล้วว่าแบบแล้วก็ชอบที่สุดเลย3ชิ้นนี่ชอบมากอันนี้เราก็ไปซื้อนมแล้วเราก็ใส่ลงไปได้ใช่แต่นี่ซื้อประทูเห็นไหมไลน์เหมือนแก้ววิวเลยนี่ดูวิวจะขอพูดเชิญชวนละกันให้ทุกคนมาเซ็นกิฟต์ผ่านไลน์ช้อปปิ้งให้กับเพื่อนคนละใครก็ได้ที่เราอยากจะส่งให้สามารถทำได้แล้ววันนี้นะเซ็นกิฟต์ผ่านไลน์ช้อปปิ้งอ่ะก็คือง่ายๆนะถ้าทุกคนที่อยู่ที่นี้หรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะเล่นไลน์กันอยู่แล้วทุกคนต้องเล่นไลน์เราก็มีไลน์กรุ๊ปอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเซ็นกิฟต์ผ่านไลน์ช้อปปิ้งได้เลยก็คือในไลน์อ่ะเราส่งช้อปปิ้งได้เลยในไลน์ถูกต้องแล้วที่สำคัญนะส่งได้แล้ววันนี้ให้เพื่อนโดยที่ไม่ต้องรู้ที่อยู่เพราะว่าให้เพื่อนบอกที่อยู่เองก็เนี่ยถ้าเฮียอยากให้บ้านไหนอ่ะเฮียก็ส่งได้เออ
เพราะฉะนั้นก็สรุปเลยว่าสามารถเซ็นกิฟต์ผ่านไลน์ช้อปปิ้งได้โดยที่ไม่ต้องรู้ที่อยู่ของคนที่เราส่งใช่ก็คือให้เพื่อนที่เราส่งหรือว่าให้คนที่เราส่งอะกรอกให้อยู่เองเพื่อนเซอร์ไพรส์ใช่เพราะคอนเซ็ปต์ของเขาคืออะไรบ้างอะไรครับเพราะว่าไลน์เซ็นกิฟต์ไม่ต้องรู้ที่อยู่แต่รับรู้ทุกความรู้สึกก็ล่ะก็เราสามารถส่งได้ทุกเทศกาลหรือว่าทุกวันเลยนะทุกวันทุกเวลาถ้าเฮียอยากส่งของให้พี่บุ๊กทุกวันก็ทำได้เรื่องสำคัญเราจบไปแล้วขอเล่าเรื่องเฮียดีโบกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานมาเล่าไปวันนี้มีอะไรเล่าไปเมื่อวานก็ไปขำๆแล้วกันเออแต่ในสถานการณ์จริงมันอาจจะไม่ขำแต่เฮียก็ขำแหละเออสมมติเฮียเดินอยู่ที่ที่นึงแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมีคนเขาทะเลาะกันเราเดินของเราอ่ะเดินออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเป็นสามีภรรยาเขาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงภรรยาก็บอกว่าเฮ้ยมึงเบาๆได้ไหมคนอื่นเขามองหมดแล้วก็คือหมายถึงเราผู้หญิงเห็นเราไงได้ยินเฮ้ยมึงเบาๆดิคนอื่นเขามองกันหมดแล้วสักพักนึงผู้ชายก็เลยบอกว่ามองจริงปะก็มองสิเสียงดังขนาดนั้นแล้วสักพักนึงผู้ชายก็เลยหันมาไหนใครมองไว้ก็เปิดมาเจอเราไอ้ทีเนี้ยเราก็เลยมองผ่าวครับผมก็เดินผมอยู่กับขำๆก็มีหลายคนเขาโมโหกันอยู่เราก็อย่าไปเป็นไฟเลยแล้วพูดคนละเรื่องเลยว่ะเฮ้ยถ้ามึงจะเอาอย่างนี้นะโบเดินเข้ามามาทำไงวะแล้วมีบุ๊กโทรมาแล้วกูได้ยินเสียงเว้ยเพื่ออะไรเข้าบ้านเลยจุดคลายแม็กคือเพื่ออะไรเข้าบ้านเลยใครมีเรื่องอะไรจะเล่ายกมือขึ้นให้สุธีเป็นคนเล่าดีกว่าให้สุธีพูดบ้างขำอย่างเดียวเล่าอะไรฮะเออทำไมอ่ะจริงๆเขาไม่พอมีเรื่องอะไรให้เล่าอ่ะเอางี้นับเซเว่นอัพนับจากโบก่อนไปถึงใครคนนั้นเล่า1 2 3 4 5 6 7 7ถ้าพูด7ดินึกถึงแม่อยู่ไงโอ๊ยอ่ะมาเล่าก็ได้ไหมอ้าวแม่มาเล่าดีกว่าเอาแล้วล่ะก็คือว่ามีพระราชาองค์หนึ่งนะคือมีขอทานคนนึงอ่ะเพราะว่าคืนแม่ไม่นอนนั่นน่ะแม่นั่งอ่านอะไรมีพระราชาจะฟังไหมล่ะไม่มีพระราชาองค์หนึ่งมีผัวเมียคู่หนึ่งอันนี้ไม่ปลากับบุกวะไม่ใช่แหมผัวเมียมีทั้งประเทศโบอันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้คือเป็นยิ่งกว่าผัวเมียอันนี้เล่าคู่บุญคู่บารมีผัวเมียคู่หนึ่งเขามีงานในวังกันไงแล้วก็แบบทำบุญอะไรพวกนี้ผัวเมียคู่นี้คือจนแบบสุดๆแต่อยากทำบุญแต่ตอนนี้มีเสื้ออยู่ตัวเดียวอย่ามองนะว่าต้องผัดกันสั่งใช่ผัดกันไปจะให้เมียไปก่อนหรือจะให้ผัวไปก่อนก็คือเขาคุยกันว่าพี่ไปก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวน้องอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาแล้วค่อยมาเปลี่ยนกันเขาก็ไปเอาเสื้อตัวนั้นใส่ไปถึงคือทุกคนถวายอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วเขาอ่ะอยากถวายเสื้อตัวนั้นแต่ในใจของเขาอ่ะคิดว่าถ้าเขาถวายไปแล้วเมียจะได้ใส่อะไรเมียจะได้ใส่อะไรเอาละนี่แหละประเด็นซึ่งลังเลแบบจะให้พระราชาหรือจะให้หรือไม่ให้ตัดสินใจได้ถวายดีกว่าเบื้องบนสะเทือนเลยเพราะว่าผู้ชายคนนี้ตัดสินใจถวายแต่เขาตะโกนเลยนะตัดสินใจแล้วแล้วตะโกนแบบดังให้แบบเบื้องบนได้ยินนะแล้วเขาแล้วเหมือนกับเป็นเทวดาได้ยินใครรออะไรใจร้อนตะเกียบเหนื่อยเดี๋ยวเพิ่งเหนื่อยดิอันนี้เรื่องยาวก็ตัดสินใจถวายแล้วเบื้องบนรู้สะเทือนเลยสะเทือนไปทั้งวงการเลยข้างบนน่ะเห็นว่าคนนี้เป็นคนดีมากเลยขนาดมีเสื้อตัวเดียวยังถวายท่านก็เลยละห่อลงมาละห่อแม่คงจริงไม่ใช่อะไรเรียกทหารว่าอะไรนะอุคลักเอาอุคลักเย้อะไรเลยเรียกทหารว่ามาเอาเสื้อผ้าที่มีในตู้อ่ะเอามาให้ผู้ชายคนนี้ถวายมาประมาณ10ผืนแล้วเชื่อไหมพอถวายมาอีก10ผืนเขาก็ถวาย10ผืนคืนแล้วมาอีก10ผืนก็ถวายหมดสรุปเรื่องนี้คือถวายไปถวายมาถวายไปเรื่อยๆคือถวายเสร็จปุ๊บก็บอกแม่สรุปให้พักแม่สรุปไปแค่ดีพอสุดท้ายเหลือ10-20ผืน10-20-30เขาบอกว่าให้เอากลับไปจนเขาตัดสินใจว่าอ่ะเขาพอใจแล้วถวายหมดแล้วเอาที่เหลือกลับบ้านไปให้เมียสรุปกลับบ้านแล้วเดินเอากลับบ้านไปให้เมียเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเอาละสอนให้รู้ว่าแหมรอตรงนี้แล้วนะรู้แบบว่ารู้อ่ะรู้บอกมาสอนให้รู้ว่ามีแล้วต้องให้เมียไม่ใช่ไม่ใช่เปรียบเทียบคือบัตรที่เหนียวแล้วไม่ต้องเปรียบเทียบบัตรที่ห่วงว่ากลัวจะไม่มีคิดว่าทุกคนไปอ่านเรื่องไปอ่านต้นฉบับดูไม่เดี๋ยวส่งลิงก์ให้เป็นไรแม่เล่าเสร็จปุ๊บมีคำถามถ้าใครตอบไม่ได้เรายิ่งทำเรายิ่งได้เข้าใจไหมอันนี้คือแบบยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับก็ถวายไปแล้วไม่มีเสื้อแล้วใช่ไหมก็ได้รับจากข้างบนใช่ไหมข้างบนเห็นแต่นี่ต้องใช้จักรยานในการรับชมนะคำถามคือมีผ้าทั้งหมดกี่ผืน100ผืนเยอะเขาเลิกให้ไปให้มาเราไม่รู้นะเราไม่ได้ระบุนะอาจจะให้แม่เฉลยกี่ผืน100ผืนแม่พูดเป็น100ร้อยผืนต้องฟังกันอยู่ห้าสิบเนี่ยผิด
ผิดหมดเลยโดนอ่ะโดนดีดหน้าผากพอดีอ่ะบิวดีดตัวเองก่อนเพราะว่าตะกี้บูแม่เฉลยก่อนให้ดีดเลยอ่ะให้เลยอ่ะให้ไม่ไม่ดีไม่มีอะไรมันจะทำเยอะว่ะไม่มีอะไรเลยเว้ยแค่นี้เองสับตีกันเป็น10นาทีเลยรู้ป่ะแล้วใครทำเนี่ยเลิกแล้วมันก็สับอยู่นั่นน่ะก็เฮียมันชอบสับบทีบทเจ็บเอาล่ะหลังจากจบคลิปนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยเซ็นกิฟต์ไปให้ใครสักคนนึงที่เรารักดีกว่าถูกต้องหรือเซ็นกิฟต์ไปให้เพื่อนที่เรารู้สึกว่าเราอยากสับนอกจากวันนี้อาหารของเราจะอร่อยแกงเขียวหวานแล้วเขียวดิเขียวเลยเหรอเขียวหวานไงแล้วก็มีสิ่งดีๆมามอบให้แม่แล้วแล้วก็ได้โหวตเมนูที่ชอบแล้วแล้วก็ได้ทำกิจกรรมกันแล้วได้พูดคุยได้เล่าเรื่องแล้ววันนี้เรายังมีมวยให้กับทุกคนได้ดูด้วยฝ่ายที่ชนะคืออะไรคะให้สุธียกมือเฮียเลยครับคนชนะเขียวโอเคก็ทุกคนก็ไปหากิจกรรมทำกันได้นะหรือว่าจะเป็นการส่งของขวัญให้คนในครอบครัวคนที่รักเพื่อนหรือว่าคนรู้จักก็ได้ถูกต้องไหมถูกต้องผ่านไลน์ช้อปปิ้งทำได้เลยนะไปทำกันได้เลยนะเดี๋ยวส่งให้กันสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่มากินข้าวชาเป็นเพื่อนแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ดูกันมา EP นี้ EP จะเฮ้ยใกล้จะ300แล้วเหมือนกันนะใกล้เขียวแล้วใกล้แล้วอีกนิดนึงอ่ะโอเคทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนี่ทำอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนนั่งลงไปโอ้ยขอให้ทุกคนนั่นยังไม่เสร็จเลยเร็วๆรักตัวเองให้มากๆแล้วก็มอบกับสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นจะทำให้เขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นที่ดีคือสังคมในครอบครัวโอ้โหดีมากๆถ้าเราตีกันต่อยกันแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้รักเจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้เราต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ